ชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้รับคำร้องจากพี่น้องในเขตเลือกตั้งผมทั้ง5อำเภอครับอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีนรงค์อำเภอลำดวนและอำเภอสนมในปัญหาเรื่องที่ดินที่ทำกินและที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยครับวันนี้ท่านประธานเชื่อไหมครับประมาณ 70% ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยครับนะครับเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ที่ดินไม่ได้มีปัญหาว่าเป็นที่สปกหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ก็ไม่ใช่เป็นที่ดินที่ใบจองมาตั้งแต่รุ่นปู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ววันนี้รุ่นหลานกลายมาเป็นรุ่นพ่อแล้วก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับผมก็เลยอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเห็นท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยท่านขยันเหลือเกินนะครับในเรื่องของการไปทำโฉนดไปออกโฉนดหรือไปออกเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินให้กับพี่น้องราษฎรก็เลยอยากผ่านท่านประธานว่าช่วยหน่อยนะครับไปจังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูที่อำเภอศรีขอรภูมิท่านประธานใช่ไหมครับผมไปที่บ้านไซผมไปสุ่มเขาลองมาทุกอำเภอครับไปสุ่มประมาณ 4-5 หมู่บ้านยกตัวอย่างบ้านไซหมู่ที่11ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิเนี่ย 80% ครับบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในที่ดินแปลงเหล่านั้นที่ผมได้นำเรียนหารือมีนร3อยู่2-3เจ้าละ8ไร่7ไร่นอกนั้นไม่มีเลยผมก็เลยอยากผ่านจริงๆอยากเป็นงานที่เร่งด่วนเพราะว่าอย่างน้อยๆเขามีหลักทรัพย์เป็นของตัวเองสามารถแปลงทรัพย์สินออกมาเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือเก็บไว้กับลูกหลานได้โอนเป็นมรดกวันนี้ก็ได้แต่เป็นที่เข้าใจกันครับว่าที่ดินระยะเท่านี้นะครับกี่ตารางเมตรกี่ตารางวาเป็นของใครนะครับเป็นการตกลงกันด้วยจิตวิญญาณด้วยวาจาเท่านั้นเองครับก็ขอฝากท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ